พร้อมครับกิจกรรมพิเศษวันนี้เรามาร่วมกิจกรรมนะครับอัพจังหวะความรักเตนิลกับบ็อกกี้นะครับผมว่าวันนี้เราจะมาร่องเรือกันพร้อมกับผู้โชคดีทั้งหมด50คนด้วยกันครับผมก็ได้ผู้โชคดีมาแล้วจากการที่แบบการรังสรรค์ประดิษฐ์ขึ้นมาก็แบบเขาเรียกว่าอะไรดีแฟนคลับของเราก็ต้องทดสอบความคิดสร้างสรรค์อยู่ตลอดเพราะว่าจะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้เล่นเรื่อยๆต้องกิจกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรดีมีความใกล้ชิดกับพวกเราพิเศษก็เพราะฉะนั้นก็ต้องแบบแข่งกันด้วยความคิดสร้างสรรค์หน่อยวันนี้คิดว่าถ้าเกิดมากับบ็อกกี้เนี่ยก็ยิ่งพิเศษเข้าไปอีกเพราะว่ามีตั้งแต่ทีมแล้วคือทางบ็อกกี้เขาเป็นนี่เลยสีชมพูซึ่งแบบเหมาะกับช่วงนี้เดือนแห่งความรักด้วยครับผมพวกเราก็เลยแต่งตัวทีมเดียวกันมาด้วยนะแล้วก็แบบได้ไปล่องเรือด้วยกันถือเป็นอะไรพิเศษมากนะปกติแบบการได้ไปล่องเรือกับคือกับเพื่อนบางทีจะยากเลยเนอะยากเลยเนอะแต่ว่าอันนี้คือแบบบ็อกกี้พาให้เตกับนิวมากับแฟนๆทุกคนก็ขอบคุณบ็อกกี้มากครับครับอัพจังหวะความรักของคู่เราฟิลสะดุดสะดุดตีกันอยู่นะเขาเน้นอยู่หัวกันจังหวะล็อกล็อกหน่อยอะไรเงี้ยเขาเด้งไม่ตรงจังหวะครับเพราะว่าถึงการร้องเราเป็นคนการร้องของฉันหรือว่าทั้งคู่คือเต้กันนิวจริงเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรเดียก็คือเหมือนมาเขาเรียกว่าอะไรมาเรียนร้องเพลงจากการที่มาเป็นนักแสดงไงเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เป็นคนจังหวะอันนี้เรียนแล้วใช่ไหมเรียนแล้วหมายถึงว่าเรียนไม่ได้เรียนจังหวะคือเราแบบหมายถึงว่าบางทีอาจจะจังหวะเขาเรียกว่ายังไงเดียวมีผิดพลาดบ้างแต่ผมว่ามันก็เป็นจังหวะเมื่อกี้ถือว่าผิดไหมที่ถามไม่ผิดหรอกแต่พ่อมองหน้าแต่พ่อมองหน้าครับผมแต่ก็คือมีความตั้งใจแหละใช่ใช่วันนี้จะมีความพิเศษอะไรให้กับแฟนๆบ้างกับคนที่ชื่อว่าบอกพี่และแน่นอนต้องมีความหวานและหนึ่งวันนี้จะมีความหวานอะไรบ้างก็จะมีเนี่ยครับเต้เขาจะมากินหมูปิ้งโชว์ตรงนี้เรานี่คือตอนซีรีส์เนี่ยใช่ตอนที่เราถ่ายในซีรีส์เราถ่ายกันตรงนี้ยืนตรงนี้เลยครับแล้วก็กินหมูปิ้งกันตรงนี้แล้วก็พี่ติ้งคนขับรถเนี่ยยืนดูจากตรงนู้นมองมาใช่ตอนแรกก็ไม่เขินตอนแรกไม่เขินเลยนะแต่พอหันไปปุ๊บเห็นเขามองอยู่เขายืนดูอยู่นู่นเลยแล้ว2คนก็คือเหมือนแบบใกล้กันแบบเป็นฉากกินหมูปิ้งเนี่ยวันนั้นผมอยากกลับแกร็บเลยอ่ะเขินมันก็ไม่นานขนาดนั้นนะเพิ่งไม่กี่เดือนไม่กี่เดือนเองครับเพิ่งถ่ายไปไม่กี่เดือนใช่พูดถึงบ็อกกี้พี่สำคัญชอบบ็อกกี้หรือแฟนอันนี้ครับเราตอบด้วยสีจริงๆอะชอบทั้งสองรสเด็กๆตอนแรกผมชอบรสช็อกโกแลตมากกว่าแต่พอเหมือนเข้าใจครับเวลาเรากินอะไรเยอะๆๆอะพอเรามาลองอีกรสชาตินึงเราจะเหมือนเพิ่งค้นพบว่าเฮ้ยมันก็มีความแบบความดีงามในแบบของมันคือปกติเด็กๆเต้ไม่ค่อยกินรสสตรอเบอรี่แต่โตขึ้นมาเนี้ยชอบกินรสสตรอเบอรี่งงมากเออชีวิตก็คืออันนี้คุณแม่ชงหรือว่าไงนะอ๋อหรอไม่มันก็เขาเรียกว่าชีวิตอ่ะมันต้องเติมบ้างนึกออกป่ะไม่มีหวานเลยก็ไม่ได้ชีวิตมันต้องครบทุกรสไงครับจริงๆรสช็อกโกแลตก็หวานแต่เป็นความหวานคนละรูปแบบไงเราต้องเขาเรียกว่าช็อกโกแลตหอมแบบช็อกโกแลตใช่เราก็เขาต้องแบบมีความไม่จำเจเราต้องหวานแบบหวานไม่เหมือนกันในแต่ละโดยเฉพาะตัวบิสกิตของเขาก็แบบกรอบอร่อยครับผมมันก็เลยเข้ากันไปหมดเลยครับเหมือนนี่เหมือนกับเราสองคนที่เข้ากันมากเลยครับพอใจหรือยังครับสากะใจคุณแม่ยังครับพอใจหรือยังครับครับก็ถ้าเกิดว่าจะไปเที่ยวคู่อื่นครับเพราะถ้าเที่ยวคู่อื่นเราก็คงเพราะความหวานแล้วเป็นบริกอะครับหน่วยเป็นบริกเป็นอะไรเป็นบริกป่ะเขาเรียกอะไรนะไม่เคยรู้ไม่เคยเพราะเป็นคนปกติไม่ก็ความหวานของผลไม้ไงเขามีผมไม่เคยรู้เลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวจะเสิร์ช Google ให้ดูโอเคครับครับตอนเดินมาได้เห็นไหมว่าแบบแฟนๆมีการแบบประดิษฐ์ชุดต่างๆประดิษฐ์ของมันของเราไหนๆอ่ะไหนมีใครอยากโชว์ไหมไม่มีไม่อยากโชว์เลยเอาขึ้นเรือไปแล้วเดี๋ยวไปดูในเรือเดี๋ยวไปรีแอคในเรือแบบสดๆใช่ต้องเลือกนะต้องเลือกว่าเราชอบอะไรใช่ไม่โอ้ยเดี๋ยวลูกร้อนใจคือเรามีลูกหลายๆคนเนี่ยเราจะแบบเราจะชื่นชมลูกคนใดคนหนึ่งออกนอกหน้าไม่ได้เดี๋ยวลูกที่ตกลงก็เป็นแม่นะเป็นลูกเออว่ะใช้เป็นลูกไม่เราผัดกันเป็นความสัมพันธ์แบบผัดกันเป็นแม่ลูกผัดกันเอ็นดูกันใช่ไม่นึกออกว่าคนเราบางทีมันมีความเด็กในตัวเวลาเราเป็นเด็กเขาก็จะทีเราเป็นคุณแ
แต่บางทีเขาก็มีความน่าเอ็นดูเราก็จะทีเราก็เป็นคุณพ่อให้เขาได้เหมือนกันอ่าถ้าวันนี้เป็นทีมอะไรเป็นทีมคุณพ่อหรือว่าเป็นทีมลูกอะไรเงี้ยขอดูสถานการณ์ขอดูหน้างานก่อนครับวันนี้เป็นทีมป๊าป๊าป๊าวันนี้เป็นทีมป๊าป๊านะครับครับป๊าป๊าเรียกป๊าป๊าเฉยเลยครับวันนี้วันนี้หวานกันเลยเป็นแบบชูการ์แดดดี้เปหน่อยไม่วันนี้ไม่ฟ้าครับวันนี้ชมพูเขาเลยอยู่กับฟองกี้ก็เป็นชมพูรักแม่ครับผมทิ้งท้ายไปเหมือนแบบจะต้องมีใครทุกคนต้องย้ายใช่ไหมใช่คือนิวอาชีพครับอ่าใช่เขาต้องไปอยู่ต่างจังหวัดใช่ครับก็เลยต้องถูกแล้วครับถูกแล้วเขาต้องครับอาชีพกำลังจะแบบไปต่างจังหวัดครับก็กำลังแบบปรึกษากันอยู่ว่าทำยังไงดีจะไปไม่ไปยังไงดีแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยตอนนี้เลยเนี่ยคืนนี้อีกไม่กี่ชั่วโมงนี้เนี่ยก็จะออนตอนที่10แล้วว่าแบบมันจะเป็นยังไงตกลงจะไปหรือไม่ไปมันเหมือนเป็นเส้นทางระหว่างแบบอยู่ในเซฟโซนแล้วก็อยู่กับความรักที่เพิ่งได้มาหรือว่าจะยอมออกไปเติบโตนอกเซฟโซนแต่ก็ต้องห่างกับความรักที่เพิ่งแบบเพิ่งกำลังหวานๆอยู่ซึ่งอาชีเนี่ยถ้าเขามีป๊อกกี้สักหน่อยนะเขาจะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าถึงเขาจะห่างแต่กำลังไปอ่ะเขาวิดีโอคอลแล้วเขาทานป๊อกกี้ไปด้วยใช่ความหวานก็กลับคืนมาละน้ำตาลไม่ตกละใช่ครับป๊าต้องบอกอะไรนะครับป๊าต้องบอกอะไรแต่เราก็มีซีนหวานเนาะก่อนสุดท้ายที่แล้วเหมือนกันทำอะไรแล้วนะครับจริงเหรออันนี้ใครบอกครับหวานฉันดูมาอ๋อดูไม่ตอนนี้เปล่าตอนนี้อยู่บนดาดฟ้าเปล่าใช่ซีนที่แบบอันนี้หวานหรอหวานเถอะไม่หวานวันนี้หรอไม่รู้ครับไม่แน่ใจเลยอันนี้สปอยเหรอไม่ใช่ไม่ได้รอดูคืนนี้ก็เนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นเรือกี่โมงนะได้ดูได้6:45ครับซึ่งตอนนี้6:50แล้วอ๋อเหรอลงเรือแล้วก็เดี๋ยววันนี้รู้กันครับว่าจะหวานเท่าป๊อกกี้หรือเปล่าคืนนี้คือ EP ที่10ครับใช่ครับก็ถือว่าใกล้จบแล้วไงมันก็ต้องแบบอัพความหวานไปเรื่อยๆเหมือนกับป๊อกกี้ที่มาอัพจังหวะความรักกับพวกเราเตนิวครับแฟนๆฝากถามมาวันไหนให้หวานมากที่แบบให้ของขวัญไปทำงานด้วยกันมาอยู่แล้วครับนั่นแหละครับคือของขวัญที่รอที่ดีที่สุดแล้วครับการอยู่ด้วยกันใช่ครับในรายการไปทำงานด้วยกันก็ถือว่าเป็นของขวัญอย่างนึงไงได้เพื่อนร่วมงานที่ดีก็เป็นของขวัญที่ดีของชีวิตนะเพราะแบบบางคนได้เพื่อนร่วมงานที่เพิ่งบอกว่าเหมือนว่าที่ไม่ดีนะไม่หมายถึงว่าอันนี้ไม่ได้ผมพูดจริงๆหมายว่าถ้าเราไปเจอแบบบางที่บางคนนะเคยมีเพื่อนผมอ่ะไปทำงานชอบงานมากแต่รู้สึกว่าเพื่อนร่วมงานไม่ดีก็ออกนะออฟฟิศแบบไม่สนุกเลยใช่แต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยทุกวันถ้าเราได้ทำงานกับเพื่อนที่แบบเราแบบโอเคด้วยอะไรเงี้ยมันก็ถือเป็นการทำงานที่มันจะมีความสุขไปในตัวผมรู้สึกว่าก็เป็นรางวัลชีวิตสำหรับวันนั้นแล้วนะใช่มีอีกหนึ่งคำถามจากไลฟ์ครับว่าเขาต้องให้ผมบ้างผมให้บ่อยแล้วเอาวันเกิดเหรอเอาเหรอเนี่ยสร้างมีอีกแล้วสร้างมีเดี๋ยวให้เขาไปเลือกเองก็เหมือนจากของขวัญปีใหม่ไม่เกิน500ไปเลือกอะไรครับไปห่อไปเหออะไรเองอยากได้ป๊อกกี้ครับเลี้ยงง่ายดีจังเลยใช่ใช่ครับจริงจองไว้นานแล้วครับผมก็ได้เวลาไปชดใช้ถึงที่เราจองไว้ชดใช้เงินเสียเงินไปเยอะเลยต้องกลับมาใช่ครับกลับมาหาเงินเลยต้องกลับมาอัพจังหวะความรักที่สนุกสนุกกับแฟนๆเออไม่แต่เขาไปเที่ยวเขาก็ไปเติมพลังไงใช่ครับเติมพลังแบบการเติมพลังมันมีหลายแบบนะครับบางทีจะต้องไปเที่ยวก็ได้เติมพลังแบบนึงมาเจอแฟนๆก็เติมพลังแบบนึงไม่ครับไม่ได้ไปผมอยู่ทำงานเราไปรู้เรื่องราวจะบอกว่าเขาต้องไปของขวัญเห็นใน Instagram ครับไม่ไม่มาก็รู้เราก็นั่นคุยกันอยู่แล้วว่าเดี๋ยวนี่ช่วงนี้ไปนี่ไปนู่นนะใช่ใช่ยังไปเยอะไหมกับการปิ้งไม่ได้ช็อปอะไรเลยครับใช่เพราะใช่มากินอาหารอะไรอย่างงี้ครับไปพักผ่อนใช่อย่างพี่เตค่ะครับผมมีพิเตอร์เยอะมากล่าสุดในการแบบในการมีการพูดแซวกันอะไรอย่างเงี้ยเราคือเป็นตัวพ่อสร้างมีต่างๆในรายการในรายการของพ่อ
ช่องเอเชีย2024ใช่ไหมครับที่จะทำให้โพสบางทีมันก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกวิธีการนึงในการที่จะช่วยให้การแก้ไขมันอาจจะเร็วขึ้นอาจให้คนตระหนักรู้มากขึ้นเพราะอย่างที่เต้บอกในรายการแหละว่าไปเจอเพื่อนมาแล้วเพื่อนยังไม่รู้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะเหมือนทำงานทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่ามีปัญหาฝุ่นอยู่ทั้งที่วันนั้นฝุ่นร้อยเหมือนร้อยหกสิบกว่าด้วยซ้ำอ่ะเพื่อนแบบเขาไม่ได้มองไปน้องแล้วใช่เต้เพื่อนชวนไปกินข้าวข้างนอกไงแล้วเพื่อนจองแบบนั่งแบบนั่งชมวิวกินลมชมวิวอ่ะทั้งที่จริงแล้วฝุ่นร้อยหกสิบกว่าซึ่งเรารู้เราก็จะแบบเฮ้ยทำไมเลือกนั่งข้างนอกอะไรเงี้ยเขาบอกทำไมมันมีอะไรอะไรเงี้ยเหมือนบางทีเขาไม่ได้คนไม่ได้สนใช่ก็อะไรนะครับเราช่วยอะไรได้เนื้อบางทีชายช่วยได้คนนี้คนหน่อยว่าใช่ครับก็อยากให้หนึ่งเลยนะใส่หน้ากากออกมาแล้วก็เลี่ยงการออกกำลังกายข้างนอกใครที่ต้องแบบเหมือนแบบคือบางคนเลี่ยงยากเลยเนอะวิ่งสวนวิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ก็แบบเหมือนแบบอยากให้ถ้าออกกำลังกายในยิมได้ถ้าต้องจะเป็นต้องออกจริงก็อยากให้ออกอินดอร์มากกว่าจริงอินดอร์ยังอันตรายในช่วงนี้ใช่ไหมแล้วก็อ่ะใครทาสกินแคร์ก็แบบมันจะมีสายปกป้องฝุ่นด้วยแล้วกลับไปบ้านบางคนมีล้างจมูกด้วยก็ดีหรือกินวิตามินเสริมก็กินพวกที่แบบมีแอนตี้ออกซิแดนต์หน่อยบ้านนุสระหน่อยยังไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยสักอย่างแต่สอนนะแต่สอนกูเล่นก็ทำไม่ต้องการยังไงนะล้างจมูกก็เป็นสิ่งที่ผมอ่ะอยากทำมากแต่เป็นคนคือถ้าคนไม่กล้าเหรอพอดีสายเต้นครับก็เหมือนป๊อกกี้อะไรครับป๊อกกี้ครับมีหลายรถอะไรพูดถึงเรื่องอะไรอยู่นะอ๋อคือไม่ถามต่อเลยก็คือตัดจบเลยอ๋อจะขึ้นเรือแล้วได้ครับก็ฝากด้วยนะครับฟอกกี้มี2รสชาติที่มีหลายรสชาติเลยแต่ว่าวันนี้เรามาหวานกัน2รสชาติใช่ครับรสสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตครับผมจริงมีรสพิเศษด้วยนะรสกล้วยรสมะม่วงอะไรเงี้ยมีหลายรสมากแต่ว่าวันนี้เรามาแบบเป็นตัวแทนของ2รสชาติที่จะขึ้นเรือวันนี้ครับครับแล้วก็ฝากติดตามวันนี้ Cherry Magic มี EP 10นะครับฝากดูกันด้วยนะครับฝากครับก็ใครดูไม่ได้ก็ไปดูย้อนหลังได้ครับทางวิวนะครับผมครับผมก็เติมความหวานหน่อยบางคนทำงานมาเครียดกับฝุ่นเครียดกับอะไรอย่างเงี้ยมาดูซีรีส์ที่ฟิลกูดหน่อยเครียดกับได้ไหมเครียดกับกูก็ดูซีรีส์กูอย่าต้องให้พูดคำไม่สุภาพดูไงเดี๋ยวเขาตัดออกให้โอเคฮะเป็นช่วงครับเป็นช่วงโอเคมุกเป็นมุกเห็นว่าเป็นช่องวันพอดีไงก็เลยช่องยูทูบเพิ่งออกรายการGMTV Live House กับน้องการมาไม่อันนั้นคือเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนเรามีพื้นที่ที่เราได้ปกป้องตัวเองไงครับเพราะออฟเนี่ยเวลาเขามาจัดเขาบางทีพูดนึกออกไหมครับพูดให้ไฟเราได้ร้อนคือเราก็ต้องรอเนี่ยบางทีเราเดือดเลือดเนื้อร้อนใจตั้งแต่วันนั้นเราต้องรอจนกว่าจะถึงวันที่เราจัดเราถึงจะได้แก้ตัวเราก็เลยต้องมีอารมณ์หน่อยใช้สปาร์ตเลยใช่ครับสนุกดีครับคือผมรู้สึกว่าคือโอเคการทำงานทุกวันนี้ของเต้มันทำงานทุกวันมันเหนื่อยแหละแต่ที่มันไม่น่าเบื่อเพราะว่ามันได้ทำงานหลากหลายรูปแบบมากไงวันนึงเป็นพี่กรเดี๋ยววันนี้ก็มาวันนี้เรามาแบบอยู่กับแฟนๆเอนเตอร์เทนแฟนขึ้นไปในเทปบนเรือหน่อยและอีกวันนึงก็เดี๋ยวถ่ายละครอีกวันนึงเดี๋ยวเราไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวจะไปการจะไปญี่ปุ่นครับไปเล่นแบบไปเล่นสกีไม่ใช่สกีเขาเรียกว่าอะไรแฟนเฟสเอ้ยไม่ใช่แฟนเฟสครับวิกแฮปปี้วีคเอนด์แฮปปี้วีคเอนด์ที่ญี่ปุ่นไปเรื่อยใช่ก็รู้สึกว่าเราได้ทำอะไรที่หลากหลายดีไม่น่าเบื่ออะไรเงี้ยทำงานเตรียมพร้อมยังไงบ้างที่จะไปต่างประเทศด้วยกันเตรียมพร้อมอะไรยังไงบ้างจริงเราอยู่คนละวันกันนิวเนี่ยเขาจะโชว์วันเสาร์แต่โชว์วันศุกร์ครับใช่แต่ว่ามันจะมี3วันเลยครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ครับเป็นเจมทีวีHappy Weekend ครับผมใช่แต่ละคนมีพาร์ทใช่ก็คืออย่างวันศุกร์เนี่ยจะเป็นวันที่ให้ทุกคนมาฟังดนตรีเป็นฟังชิลๆกับดนตรีปล่อยใจไปกับดนตรีก็จะรวมคนที่ชอบร้องชอบเล่นดนตรีอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยครับส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเป็นวันที่เอนเตอร์เทนให้มันจอยเล่นเกมสนุกสนานอะไรเงี้ยอย่างเดี๋ยววันของเตจะมีแบบเตจะมีนายภูวินThe Earth เพิร์ดอะไรอย่างเงี้ยนะครับชาเข้าตังอะไรอย่างเงี้ยส่วนของวันนี้ก็จะเป็นแบบ New Up พวกสายที่เล่นอะไรเงี้ยครับน้องเฟิร์ดก็อยู่วันนี้ Brother First ใช่ Brother ดังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันสุดท้ายเป็นวันอาทิตย์ก็จะเป็นวันที่เป็นรวมพลสายแดนสายแดนสายแดนจะไปรวมตัวกันวันอาทิตย์อยากกระแดงก็แดงกันไปเลยตอนแรกผมกำลังลังเลอยู่ว่าจะวันอาทิตย์หรือวันศุกร์ดีนี่เหรอ
พอดีอยู่วันเสาร์แล้วครับก็เลยไม่ได้ไปว่าเพราะสมาเขาล้นไงเขาเลือกไม่ได้ว่าจะไปเพราะตอนแรกว่าจะไปวันศุกร์ก็ไปแบบเอ้ยไปร้องเพลงดีไหมนะก็เต้นหรอก็ไม่เอาดีกว่าก็เลยมาตรงกลางแล้วกันเพราะความสนุกใช่ครับใช่ครับแต่เต้ก็เลือกไม่ถูกอ่ะจะเลือกไม่ถูกเขาก็เลยเลือกให้เป็นวันศุกร์ครับเขาก็เลยไม่เลือกให้เต้นใช่แต่ถึงก็อยากใช่เพราะแต่ละวันมีอารมณ์ครับใช่ครับแต่ละวันก็มีฟีลลิ่งมีอารมณ์แบบความสนุกความจอยไม่เหมือนกันก็เหมือนป๊อกกี้แหละครับวันแรกอาจจะเป็นฟีลเหมือนรสสตรอเบอรี่อีกวันนึงอาจจะเป็นเหมือนรสช็อกโกแลตอะไรเงี้ยแต่ว่าอร่อยเหมือนกันหวานเหมือนกันก็เหมือนป๊อกกี้แหละครับใช่ใช่ครับถ้าทำอะไรป๊อกกี้มีสองสีใช่ก็มีสองมหาลัยเหมือนกันแต่มหาลัยก็มีดีแตกต่างกันไปก็เหมือนรสช็อกโกแลตกับรสสตรอเบอรี่นี่แหละใช่ครับจุฬาธรรมศาสตร์ถูกไหมครับส่วนใครจะชอบสีไหนป๊อกกี้รสใช่เราก็เลือกได้ว่าจะเราจะสอบเข้าที่ไหนใช่พูดถึงอีกแล้วผมต้องเก็บเงินแล้วนะพูดถึงในแง่ดีหรือเปล่าครับหรือไม่ดีครับฮะคงนั้นน่าจะพูดถึงโอเคนะผมไม่เคยทำร้ายอะไรเขาอ๋ออ้าวเขาจะไปสมัครเหรอไม่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะเจอพี่เพ็กที่ยิมเนี่ยจะให้สอนแล้วอ๋อพวกหน่อยได้ไหมคะจะเอาให้คือตอนนี้จริงๆน้องสองคนก็เขาเรียกงานแน่นเหมือนกันคือทั้งต้องซ้อมเต้นแล้วผมคือปกติเขาชอบแบ่งเวลาไปยิมอันนี้คือต้องเรียนหนังสือด้วยไปซ้อมเต้นซ้อมร้องด้วยไปยิมด้วยโอ้ดูงานเขาเยอะมากถ้าเขามีเวลาจริงก็อยากให้ดูแลตัวเองก่อนเงี้ยผมสรุปสั้นๆเลยว่าก็อยากให้ดูแลตัวเองก่อนไม่แต่ว่าจริงๆน้องเขามีแบบเขาควอลิฟายมากเลยนะสองคนนี้เอ้ยจริงๆถ้าสมัยควอลิฟายแปลว่าอะไรนะพี่ไม่หมายถึงว่าถ้าอยู่ความสามารถไม่หมายถึงว่าเขาดูแบบดูถ้ามาคัดแต่เขาก็ถ้าผมเป็นกรรมการผมก็จะเลือกมีหน่วยมีหน่วยก้านที่ดีมีทรงที่ดีไม่ได้เห็นว่าเขาโด่งดังแล้วถึงจะเลือกนะไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะนี่ไม่เกี่ยวเลยนะเดี๋ยวสูญเสียนะดูร้อนตัวเหรอตอนนี้มีป่ะตอนนี้เท่าไหร่ครับเช็คขนาดได้ไหมครับเช็คไม่ได้เหรอครับผมไม่มันไม่ใช่ค่อนข้างอะไรผมว่ามันอันตรายเลยแหละไม่แต่ว่าจริงๆนี่ว่ามันก็เป็นความรับผิดชอบของทุกคนด้วยว่ามันก็คือเหมือนถึงว่าไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงปล่อยออกมาปล่อยพิษปล่อยออกมาคนเดียวแต่ว่าจริงๆมันก็ทุกภาคส่วนนะต้องร่วมมือกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็หลักๆก็อาจจะมีต้องมีคนมาดูแลหน่อยก็เนี่ยผมว่าคือเริ่มต้นคือมันเป็นปัญหาอยู่แล้วถูกไหมหนึ่งคือเราต้องดูแลตัวเองก่อนแต่ว่าสิ่งที่เรา